สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูตาลเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนยังพอจำได้หรือเปล่าคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรากมีหน้าที่อย่างไรกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนเลยค่ะรากของพืชเป็นส่วนหนึ่งของพืชที่เจริญเติบโตลงดินและแผ่ขยายออกไปมีสีขาวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ยึดลำต้นของพืชให้ตั้งตรงอยู่บนดินไม่ให้โค่นล้มช่วยดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินเพื่อลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชแล้วในกิจกรรมนี้ครูบุ๋มได้พานักเรียนทดลองและสังเกตต้นเทียนเมื่อนำต้นเทียนไปแช่น้ำสีแดงซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารากของต้นเทียนมีสีแดงติดตามผิวรากและเมื่อสังเกตลักษณะภายในของรากต้นเทียนที่ตัดตามขวางและตามยาวจะพบว่ามีจุดๆสีแดงซึ่งเกิดจากรากของพืชดูดน้ำสีแดงขึ้นไปสู่ส่วนต่างๆของพืชดังนั้นในกิจกรรมนี้จึงสรุปได้ว่ารากของพืชทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารลำเลียงส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชผ่านท่อลำเลียงและก่อนที่จะไปทำกิจกรรมวันนี้ครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันเช่นเคยนะคะโดยครูมีภาพพืชดอกมาให้นักเรียนได้ทายกันซึ่งจะมีหมายเลข4หมายเลขซึ่งครูจะเป็นผู้เปิดหมายเลขภาพแล้วให้นักเรียนทายกันนะคะว่าเป็นภาพของพืชดอกชนิดอะไรเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะภาพแรกกันนะคะครูจะเปิดไปที่หมายเลข1เริ่มกันเลยค่ะนักเรียนตอบกันได้หรือเปล่าคะไปเฉลยค่ะก็คือต้นข้าวโพดค่ะต่อไปภาพที่2ครูจะเปิดไปที่หมายเลข3ตอบกันได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะว่าเป็นภาพของพืชอะไรนั่นก็คือภาพของต้นมะเขือเทศนั่นเองค่ะสุดท้ายภาพที่3ครูจะเปิดที่หมายเลข3แล้วภาพสุดท้ายนี้นักเรียนตอบกันได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าเป็นพืชชนิดอะไรนั่นก็คือต้นอ้อยนั่นเองค่ะจากเกมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ภาพพืชดอกได้แก่ข้าวโพดมะเขือเทศและต้นอ้อยนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าพืชทั้ง3ชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างของลำต้นเป็นอย่างไรคะถ้านักเรียนตอบครูตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันในกิจกรรมนี้กันเลยค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลักษณะและหน้าที่ของลำต้นโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 1. เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของลำต้น 2. เพื่อให้นักเรียน
ยกตัวอย่างลักษณะและหน้าที่ของลำต้นค่ะจากที่เราได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วครูก็มีคำถาม3คำถามนั่นก็คือกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของลำต้นแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีใดคะเก่งมากค่ะนักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ใช่แล้วค่ะนักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของลำต้นได้หลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันครูก็คิดว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลักษณะและหน้าที่ของลำต้นกันแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยครูก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ชมกันเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของลำต้นให้นักเรียนตั้งใจรับฟังรับชมกันดีๆนะคะเพราะว่าท้ายการเรียนรู้นี้ครูมีปัญหามาให้นักเรียนได้ตอบกันเราไปชมกันเลยค่ะเมื่อเด็กๆมองไปรอบๆตัวแล้วจะพบเห็นต้นพืชหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสงสัยไหมคะว่าลำต้นมีหน้าที่และส่วนประกอบอะไรบ้างใช่แล้วค่ะลำต้นก็คือส่วนประกอบของพืชที่เจริญเติบโตอยู่เหนือดินอยู่ต่อจากรากแล้วลำต้นมีทั้งที่อยู่บนดินเช่นต้นมะละกอต้นมะนาวต้นมะม่วงและลำต้นที่อยู่ใต้ดินเช่นขิงข่าขมิ้นเป็นต้นค่ะลักษณะและหน้าที่ของลำต้นเป็นส่วนของพืชที่ชูกิ่งใบดอกและผลของพืชทำหน้าที่ลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะที่จำเป็นต้องรู้ของลำต้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันต่อเลยค่ะ 1. ลำต้นเจริญเติบโตเหนือดินต้านแรงดึงดูดของโลก 2. ลำต้นจะมีข้อปล้องและตาเพื่อเกิดการเจริญเติบโตและแตกหนอ 3. ลำต้นของพืชบางชนิดอาจมีสีเขียวที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อใช้ในการสร้างอาหารนั่นเองค่ะจากที่เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าลำต้นมีลักษณะ3อย่างต่อไปเราไปเรียนรู้ส่วนประกอบของลำต้นกันบ้างนะคะซึ่งลำต้นมีส่วนประกอบทั้งหมด5ส่วนคือ 1. ปลายยอดเป็นบริเวณที่มีการเจริญเติบโตเป็นส่วนที่ทำให้ลำต้นขยายขนาดเพิ่มทั้งความยาวและความกว้าง 2. ตาเป็นโครงสร้างเล็กๆที่ยอดหรือซอกใบจะเจริญเป็นกิ่งหรือดอกไม้
3. กิ่งเป็นส่วนที่เจริญออกมาจากลำต้นตรงตาของลำต้นนั่นเองค่ะ 4. ข้อคือบริเวณลำต้นที่มีใบและเห็นรอยเป็นระยะระยะและส่วนที่ 5. ปล้องเป็นบริเวณลำต้นที่อยู่ระหว่างข้อ2ข้อจากการที่เราได้ทราบส่วนประกอบของลำต้นกันแล้วเพราะฉะนั้นพืชก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลำต้นเพื่อเป็นการอยู่รอดของพืชนั่นเองจะมีอยู่5รูปแบบดังนี้ 1. ลำต้นยึดเกาะเป็นลำต้นที่อยู่บนดินและมีลักษณะพิเศษคือเป็นเหมือนมือเกาะยึดเป็นลำต้นเปลี่ยนไปทำหน้าที่ยึดเกาะอยู่กับหลักที่อยู่ใกล้เคียงยกตัวอย่างเช่นบวบฟักทองตำลึงเมลอนเป็นต้นค่ะ 2. ลำต้นไหลเป็นลำต้นที่ทอดไปตามพื้นส่วนของปล้องยาวทอดออกไปที่บริเวณข้อจะเกิดเป็นรากหรือใบเช่นบัว 3. ลำต้นคล้ายใบลำต้นจะมีสีเขียวลักษณะคล้ายใบและทำหน้าที่สร้างอาหารเช่นสลัดใบ 4. ลำต้นที่อยู่ใต้ดินทำหน้าที่สะสมอาหารมีลักษณะอวบอ้วนเช่นมันฝรั่งแฮวเผือกเป็นต้นและลำต้นใต้ดินที่อัดซ้อนกันแน่นเช่นหอมกระเทียม 5. ลำต้นเป็นเงาเป็นลำต้นที่สะสมอาหารที่มีข้อปล้องและข้อสั้นๆเจริญขนานกับพื้นที่ข้อมีใบเล็กๆคล้ายเกล็ดหุ้มเช่นขิงค่ะเป็นต้นจากที่เราได้เรียนรู้ส่วนประกอบของลำต้นและรูปร่างของลำต้นกันแล้วซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะของลำต้นแตกต่างกันโดยลำต้นของพืชสามารถแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ได้2ประเภทดังนี้ 1. ลำต้นเหนือดินซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะและขนาดของลำต้นได้เป็น3ชนิด 1. ต้นไม้ยืนต้นเช่นชมพู่ไซซากลีลาวดี 2. ต้นไม้พุ่มเช่นแก้วเข็มกระถิ่นชะอม 3.หมายล้มลุกเช่นข้าวโพดดาวเรืองอ้อยและผักบุ้งจีน 2. ลำต้นใต้ดินซึ่งลำต้นของพืชส่วนใหญ่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรากเนื่องจากมีรากแตกออกมาจากลำต้นเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้วพืชที่มีลำต้นใต้ดินเช่นขิงข่ามันฝรั่งพุทธรักษากล้วยหัวกระเทียมหอมแดงเผือกแฮวและขมิ้นจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของลำต้นและหน้าที่ของลำต้นกันแล้วดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพืชใช้รากดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินแล้วลำเลียงผ่านลำต้นซึ่งลำต้นเป็นส่วนของพืชที่ชูกิ่งใบดอก
และผลทำหน้าที่ลำเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะแล้วลักษณะที่สำคัญของลำต้นคือลำต้นเจริญเติบโตเหนือดินต้านแรงดึงดูดของโลก 2. ลำต้นจะมีข้อปล้องและตาเพื่อเกิดการเจริญเติบโตและแตกหน่อ 3. ลำต้นของพืชบางชนิดอาจมีสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและส่วนประกอบของลำต้นมี5ส่วนคือปลายยอดตากิ่งข้อและปล้องการเจริญเติบโตของพืชจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลำต้นเพื่อเป็นการอยู่รอดของพืชจะมีอยู่5รูปแบบ 1. ลำต้นยึดเกาะ 2. ลำต้นไหล 3. ลำต้นคล้ายใบ 4. ลำต้นใต้ดินและ5ลำต้นเป็นเง่าเพราะฉะนั้นแล้วพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะของลำต้นแตกต่างกันโดยลำต้นของพืชสามารถแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ได้2ประเภทคือลำต้นเหนือดินและลำต้นใต้ดินซึ่งลำต้นเหนือดินสามารถแบ่งตามลักษณะและขนาดของลำต้นได้เป็น3ชนิดคือต้นไม้ยืนต้นต้นไม้ล้มลุกและต้นไม้พุ่มและลำต้นใต้ดินพืชลำต้นใต้ดินลำต้นของพืชส่วนใหญ่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรากเนื่องจากมีรากแตกออกมาจากลำต้นเหล่านั้นซึ่งมีลักษณะเหมือนกับรากแขนงแตกออกมาจากรากแก้วเช่นขิงข่ามันฝรั่งพุทธรักษากล้วยหัวกระเทียมหอมแดงเผือกแห้วและขมิ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจากการชมคลิปวิดีโอและการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของลำต้นเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการทบทวนทำความเข้าใจครูก็มีปัญหามาให้นักเรียนได้ร่วมทายกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อ 1. ลักษณะเด่นของส่วนของลำต้นต้องประกอบด้วยอะไรกอไก่ลำต้นมีข้อปล้องและตาขอไข่ลำต้นมีเนื้อไม้ใบและตาขอควายลำต้นมีตาใบและเปลือกงองูลำต้นมีเปลือกเนื้อไม้ตาใช่แล้วค่ะลักษณะเด่นของส่วนของลำต้นนั่นก็คือมีข้อมีปล้องและตาค่ะข้อ 2. รูปร่างของลำต้นมีกี่รูปแบบได้แก่อะไรบ้างกอไก่3รูปแบบได้แก่ลำต้นยึดเกาะลำต้นใต้ดินลำต้นสังเคราะห์แสงขอไข่3แบบได้แก่ลำต้นไหลลำต้นคล้ายใบลำต้นเป็นเง่าคอควาย5แบบได้แก่ลำต้นยึดเกาะลำต้นไหลลำต้นคล้ายใบลำต้นใต้ดินและลำต้นเป็นเง่างองู5แบบได้แก่ลำต้นสังเคราะห์แสงลำต้นคล้ายใบลำต้นยึดเกาะลำต้นเป็นเง่าและลำต้นไหลอ
ข้อสุดท้ายข้อที่3หากตัดปลายยอดของลำต้นพืชออกลักษณะการเจริญเติบโตของต้นไม้จะเป็นอย่างไรกอไก่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตขอไข่ลำต้นจะไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปและจะตายอย่างรวดเร็วขอควายลำต้นมีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่จะไม่เพิ่มความกว้างของลำต้นงองูลำต้นจะสูงเพิ่มขึ้นน้อยลงแต่จะมีกิ่งแตกออกมามากขึ้นใช่แล้วค่ะหากตัดปลายยอดของลำต้นพืชออกลำต้นจะสูงเพิ่มขึ้นน้อยลงแต่จะมีกิ่งแตกออกมาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอที่จะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะและหน้าที่ของลำต้นเป็นอย่างไรต่อไปให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่องลักษณะและหน้าที่ของลำต้นโดยให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของลำต้นในรูปแบบของ Mind Map นี้นะคะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปใบกิจกรรมเรื่องลักษณะและหน้าที่ของลำต้นส่งมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันที่17สิงหาคม2564หากนักเรียนมีข้อสงสัยอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากลิงก์และใบความรู้ที่คุณครูแนบมากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ